กำ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 เขาต้มเขากำตะมาตะมารีสิเขากำกับกล้วยเขากำนี่เสียน้ำก่อนนะจ๊ะเสียน้ำก่อนสองชั่วโมงวันนี้ก็มาผัดกับกะทิใส่ใบเตยใส่น้ำตาลเนี่ยจักหน่อยแล้วก็สาวิสันก็อยู่เมืองนอกแล้วจ้ะมันบ่มีใบตองเฮาก็สิได้ไปใส่เป็นกระดาษไข่ตัวนี้แท่งเนี่ยความอยากบังเกิดเฮาก็ได้กล้วยกล้วยหยังก็ใส่ไปโลดเฮ็ดอยู่เมืองนอกแต่ว่าได้กินกินอายกับต้มมันก็มีแห้งเลยเดี๋ยวเฮามาเบิ่งวิธีการห่อกันเนาะจ้ะสาวิสันก็สิตัดแผ่นกระดาษให้เป็นแผ่นซ้ำนี่แล้วจ้ะแผ่นที่ว่าที่ว่าซ้ำใบตองมันเท่านั้นล่ะเสร็จแล้วเฮาก็ใส่สังกะสีเฮ็ดอันนี้แน่หน่อยนึงตัดกล้วยกับอันนี้ผสมกันเลยเฮาก็เฮ็ดสไตล์บ้านเมืองนอกเท่านี้ล่ะจ้ะเฮ็ดสไตล์นี้ล่ะก็ห่อไปเลยจ้ะนี่ใส่สิล่ะใส่ทิ่มน้ำผัดเขาพ่อให้พ่อว่าให้มันอันนี้ได้จังเผ็ดเฮาก็ห่อเลยจ้ะเวลาเฮาห่อแล้วๆเฮาก็1จ้ะ1ใส่หวดที่ว่าเฮาสิ1ข้าวเหนียวล่ะใส่หวดไปเลยประมาณจัก10 15 20นาทีถ้าว่าเราก็เฮาเอาออกมาชิมเบิ่งมันก็สิได้ข้าวต้มหอมๆกินจ้ะตอนเฮานี่เฮาก็บีบให้มันแน่นๆแล้วจ้ะบีบให้มันแน่นๆเฮ็ดคือข้าวต้มบ้านเฮานั่นล่ะเฮ็ดแต่ว่าผิดแต่ว่าเฮาใส่อันนี้เนี่ยค่ะมันก็สิได้แบบนี้แหละนี่เดี๋ยวเฮารออันเอาไป1เวลาผัดข้าวนี่มีเทคนิคอย่างนึงมีใบเตยเขาก็ใส่ใบเตยนะจ๊ะว่าสาวอีสานนี่ก็สิใส่เนยลงไปเพิ่มความมันความหอมหยอดน้ำตาลน้อยนึงมันก็สิเป็นข้าวต้มเฮ็ดกินดูอยู่จ้ะแต่ว่าข้าวเหนียวนี่ก็สิได้มาตั้งห่างอยู่ในเมืองสวอลินนาเนี่ยจ้ะห่างลีเดิลเขาสิเป็นอันเขาสิมาขายดอกของเอเชียเขาสิมาเป็นบางเพื่อเฮาก็ห่อไปเลยจ้ะห่อไปเลยห่อไปเฮาก็บีบตัวนี้เข้ามาเนี่ยหน่อยนึงมันก็สิได้เป็นข้าวต้มแล้วนี่ครับข้าวต้มผัดแล้วจ้ะนี่ข้าวแม่นั่นภาษาอีสานมันเฮาข้าวต้มผัดข้างนอกก็หิมะตกก็จ้ะหิมะตกเมื่อนี้ไปเฮ็ดงานกลับมาอยู่หม่องเฮ็ดงานนี่ซิเมนคนฟินแลนด์นะจ๊ะกับเจ้าอันคือบ้านเฮานั่นล่ะซุ่มเห็นแก่ตัวโอ้ยว่าแม่นพ่อคนไทยบ้านเฮาแล้วก็มาพ่ออยู่นี่คือเก่าล่ะจ๊ะเฮ็ดงานบางเทื่อก็ใครอยากได้นาอยากได้อันนั้นเฮาเฮ็ดงานรวมเขาเจ้าเฮากับฟังหูซ้ายทะลุหูขวานะจ๊ะเฮาบ่ต้องแปลนี่เฮาก็เฮ็ดคนเซนี่ไปนําเขาเจ้าเฮ็ดตั้งใจเฮ็ดงานตะคองกับพ่อแล้วทุกคนบางเทื่อนี่เขาเจ้าก็เข้าสมองง่ายๆแต่ความกระตือรือร้นอิสาริษยาคือกันล่ะจ๊ะกับอยู่บ้านเฮานั่นคือกันทางคนนี่ก็เลี่ยหัวหน้าครับได้นาอย่างสิก็โอ้ตายแบบหลายอย่างค่ะนี่ค่ะใส่ข้าวต้มเฮาแล้วอันนี้ก็ต้องเฮ็ดข้าวต้มเลือกงานมาแต่ว่าก็ความอยากเนาะค่ะมื้ออื่นอันมื้ออื่นอันหยุดก็เลยเฮ็ดเดี๋ยวอัน1นี่สิประมาณ20นาทีได้จ้ะ20นาทีจ้ะเพราะว่าสาวจันเอา1ข้าวมาข้าวเหนียวบ่โดนปานใดอืม
จะมาเว้าเรื่องอันเฮ็ดหม่องเฮ็ดงานอีกสู่ฟังกันเฮาก็บ่อยากเว้าหลายนะแต่ว่าอันคำว่าเลียแข้งเลียขานี่เฮ็ดงานนิสัยก็พออยู่นี่เลียแข้งเลียขานี่คันเฮาบ่เว้านี่ก็ว่าทางเสียหาว่าเฮาโง่เด้เฮาเว้าดูจังซี่นะหาว่าเฮาฉลาดเกินเฮาเงียบจังซี่เขาเจ้าก็หาว่าเฮามันไม่รู้เรื่องเหลือผัดว่าเด้มาอยู่ปนเปน้ำบ้านน้ำเมืองน้ำเขาเจ้าก็ต้องทำใจเนาะจ้าบางเทื่อเขาเจ้าเว้าหยังมากคุยหยังมากก็แค่ตอบรับสั่งหยังมากก็เฮ็ดสำนีก็พอแล้วเงินเดือนออกมากก็ใส่พอแล้วจ้ะเขาไม่ต้องไปคิดหยังหลายใช่ป่ะลูกใส่แต่ว่าเขาเฮ็ดงานนั่นสิเขาขยันหลายนั่นสิก็ว่าเขาขยันเด็ดจ้ะเฮาขี่ข้านกับบ้านเอิ้นอัตบ้านบ่แม่นว่าเฮาขี่กันดอกงามเฮาอ่อนเมื่อยจังซี่นะเฮาเมื่อยเฮาก็อยากทันใจนะแต่เมื่อยคําว่าเมื่อยนี่คือว่าอยากเศร้าหายใจถ้าแม่นบ้านเฮาก็เออว่าอู้นั่นล่ะอู้งานนั่นล่ะแต่ว่ามันก็บ่แม่นว่าอู้งานเฮาก็เฮ็ดงานอยู่ล้างหาแล้วมันก็เมื่อยแม่นบ่บางเทื่อน่ะเมื่อยแล้วๆเฮาบางเทื่อนี่ย่ามเฮาเฮ็ดงานเขาเจ้าบ่เห็นน่ะแต่ว่าย่ามเฮาอ่อนเฮาอู้นี่เขาเจ้าล่ะเห็นดีเขาเจ้าล่ะคือจังหวัดว่าห่างคนนี่หมู่นํากันหมู่ที่ว่า